การเล่นผีถ้วยแก้วเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณได้เป็นวิธีที่ทำกันมานานแล้วเพียงใช้กระดาษที่มีพยัญชนะครบมีสระครบมีแก้วใสใบเล็กหนึ่งใบพร้อมกับจุดธูปบอกกล่าวดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งต้องการจะสอบถามเรื่องราวต่างๆโดยการอัญเชิญดวงวิญญาณมาสถิตยังแก้วใช้นิ้วแตะตรงก้นแก้วกำหนดจิตให้นิ่งแล้วสอบถามดวงวิญญาณในเรื่องที่อยากจะทราบเมื่อแก้วเลื่อนไปพยัญชนะใดสระใดหากรวมกันแล้วได้ความหมายว่าอย่างไรก็เป็นอันว่าดวงวิญญาณได้ให้คำตอบนั้นแล้วแต่มีข้อแม้ว่าคนใดคนหนึ่งที่เล่นผีถ้วยแก้วนั้นนิ้วมือจะต้องไม่หลุดออกจากก้นแก้วมิเช่นนั้นอาจจะโดนผีหลอกได้หรือมีเคล็ดลับว่าหากอยากเห็นผีที่ได้อัญเชิญมาในการเล่นผีถ้วยแก้วเมื่อเชิญวิญญาณออกไปแล้วให้หงายแก้วนั้นขึ้นก็จะเห็นผีนั้นทันทีซึ่งการเล่นผีถ้วยแก้วนี้เป็นความเชื่อที่มีมาแต่เดิมก็จริงแต่การเล่นเพื่อจะให้ได้คำตอบจากวิญญาณนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบางครั้งอาจจะเกิดอุปทานของผู้เล่นเองหรือการกลั่นแกล้งกันของผู้เล่นได้การเล่นผีถ้วยแก้วที่จะให้ได้รับคำตอบจริงๆจากดวงวิญญาณต้องเล่นในวันโกนหรือวันพระซึ่งวิญญาณมักจะปรากฏกายให้เห็นได้เนื่องจากมีพลังมากโดยเฉพาะวันพระที่คนชอบใส่บาตรทำบุญพวกวิญญาณหรือผีที่ไม่มีญาติมักจะออกมารับส่วนบุญกันมากเมื่อได้รับบุญแล้วก็จะทำให้เกิดพลังสามารถที่จะปรากฏกายหรือบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆที่ผู้อื่นต้องการจะทราบได้ฉะนั้นก่อนจะเล่นต้องจุดธูปบอกกล่าวดวงวิญญาณด้วยว่าหากมาตามที่ต้องการจะทำบุญอุทิศไปให้โดยเฉพาะซึ่งหากมีสิ่งแลกเปลี่ยนที่เป็นบุญวิญญาณย่อมมาหาเพราะไม่มีผีที่ไหนที่ไม่ชอบบุญไม่มีวิญญาณตนไหนที่อยากจะทรมานไปนานแสนนานบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เล่นผีถ้วยแก้วต้องแลกเปลี่ยนกับดวงวิญญาณหากหลังจากที่ดวงวิญญาณมาตามที่บอกแล้วก็ควรทำบุญไปให้ตามที่บอกไว้ภายใน3วัน7วันไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เสียสัจจะเป็นผลไม่ดีแก่ตัวผู้เล่นได้และตัวผู้เล่นเองก็อาจจะมีภัยได้หากดวงวิญญาณกลับมาทวงถามโดยเฉพาะถ้าเกิดดวงวิญญาณดวงนั้นมีนิสัยชอบโกรธมีโทสะอาจจะทำให้ผู้เล่นถูกหลอกหลอนหรือทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้คนที่เล่นผีถ้วยแก้วจะต้องเป็นคนที่จิตแข็งพอสมควรหากจิตอ่อนหวาดกลัวอะไรได้ง่ายอาจจะทำให้วิญญาณสามารถเข้าสิงร่างยิ่งถ้าเป็นดวงวิญญาณที่มีความแค้นความอาฆาตอาจจะสื่อด้วยการเข้าสิงร่างซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อคนที่จิตอ่อนเนื่องจากจะทำให้เหนื่อยล้าหรืออาจจะทำให้เจ็บป่วยได้ในภายหลัง